ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา41พรรษา3ม,มิถุนายน2,562แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรัตน์พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรารามาธิบดีศรีสิสนมหาวชิราลงกรณ์มหิสรภูมิพลราชวรางคูล กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมนาถบพิษพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติชำนาญกิจอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ขอพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกโปรดดลบันดาลอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการทรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำานงหมายในสิ่งใดขอจงสำริ์ดังพระราชชารไทยปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญพระพานามัยแข็งแรงสมบูรณ พระราชารไทผ่องแผ้วมีประชนมพรรษา,ายิ่งยืนนานสถิตเป็นฉัดแก้วร่มเก้าแก่ปวงข้าผู้พุทธเจ้าและพระศกนิกรชาวไทยกราบจิรติติการเทินด้วยเก้าวด้วยกระหม่อม